แต่มีประเด็นใหม่อีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมฮะในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยได้มีการโพสต์นะชาวบ้านร้องตรวจสอบโรงงานสสดังจังหวัดฉะเชิงเทรานะแล้วเขาก็ลงพิกัดด้วยนะร้องตรวจสอบประเด็นไหนอย่างไรนะเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าชาวบ้านเนี่ยร้องว่าโรงงานเนี้ยรับผลิตกล่องกระดาษแจ้งว่ากำลังผลิตวันละไม่ต่ำกว่า 100,000 กล่องต่อวันเป็นของสสลักแกงก่อนจะโอนให้แม่ก่อนเป็นสสตรวจสอบจากเว็บกรมโรงงานไม่พบชื่อโรงงานในฐานข้อมูลแต่ที่พบก็คือตั้งอยู่ในโซนสีเขียวเขตห้ามสร้างโรงงานจึงขอร้องเรียนไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยตรวจใบอนุญาตและประเภทของกิจการว่าถูกต้องหรือไม่นี่นอกจากนี้เขายังได้มีการโพสต์เพิ่มเติมนะฮะนะว่ารายละเอียดนะข้อมูลนะที่มีการแจ้งต่อทางการเอาไว้นะประเภทธุรกิจนะประเภทของธุรกิจที่ส่งงบการเงินล่าสุดนะแล้วเขาก็ตรวจต่อไปนะฮะไม่พบรายชื่อโรงงานสสในทะเบียนเนี่ยตามไปตรวจสอบถึงขนาดนี้นะใช่แล้วเขาก็มีภาพในโรงงานเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยคือให้เห็นว่ามีข้อมูลจริงๆนะนี่แล้วก็หลังจากนั้นนะก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมฮะว่ากฎหมายโรงงานล่าสุดนี่กำหนดให้สถานประกอบการที่เข้าข่ายโรงงานต้องมีเครื่องจักร50แรงม้าขึ้นไปนะฮะแต่โรงงานผลิตกล่องกระดาษสสจดทะเบียนไว้ที่ 49.5 แรงม้าทำให้หลุดจากการควบคุมของโรงงานหากมีการลักไก่นำเครื่องจักรเข้ามาใช้โดยไม่แจ้งใครจะรู้ได้ที่น่าสงสัยเพราะบริษัทเพิ่มทุนจาก1.8 ล้านเป็น5 ล้านยอดขายก็เพิ่มเครื่องจักรจะเท่าเดิมหรือเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าลักไก่หรือไม่นี่ประเด็นค่ะนะเพราะว่ารอดจากการเข้าเกณฑ์โรงงานเนี่ยนิดเดียวไงค่ะนะด้วยแรงม้าครึ่งแรงม้าคือกฎหมายกำหนดนี่ก็คือเครื่องจักร50แรงม้าขึ้นไปนะแต่โรงงานเนี้ยแจ้งจดทะเบียน 49.5 แรงม้าอันนี้ก็เป็นเบาะแสข้อมูลนะครับว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วหรือยังนะอันนี้จากแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรคือก็ควรจะชี้แจงนะในคุณพิธากลับมาแล้วเนี่ยก็ให้สสลูกพรรคเนี่ยชี้แจงแต่ละเรื่องให้หมดนะโอ้หลายเรื่องมากนะอย่างเช่นประเพณบอกว่าหนีเกณฑ์ทหารที่ไปออกช่อง3บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้หนีผมไม่ได้อะไรแต่วันนี้เขามีแม้กระทั่งเลขคำพิพากษาออกมาโทษจำคุก1 เดือนแต่รอลงอาญาอย่างเงี้ยใช่ๆถ้าไม่หนีจริงอะก็ต้องเอาคำพิพากษานั้นมาเปิดเผยถ้าไม่หนีจริงแล้วทำไมถูกตัดสินจำคุก1 เดือนนะแต่เงียบเลยเราจะอยู่กับสสแบบนี้จริงหรือแล้วก็อ้างว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มันไม่ตรงปกนะฮะส่วนวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เปิดเผยฮะได้มีการยื่นพระราชร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะยื่นต่อรองประธานคนที่2ฮะนี่คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรคเปิดเผยว่าในร่างเนี้ยต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้านะต้องการให้ความขัดแย้งเนี่ยหายไปนะจะมีการนิรโทษกรรมแต่ไม่ได้นิรโทษกรรมแบบเมาเข่งหมดนะจะนิรโทษกรรมผู้มีคดีการเมืองจะไม่นิรโทษกรรมผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112ครับไม่ละเมิดไม่นิรโทษกรรมผู้ที่ทำผิดทุจริตคอร์รัปชันไม่นิรโทษกรรมให้การทำผิดคดีอาญาร้ายแรงนี่คือจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเนื้อหาในร่างนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะการที่คนออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมนะแล้วโดนข้อหาอื่นๆในปลีกย่อยเนี่ยอันนี้จะได้อานิสงส์แต่ถ้าเกิดจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันนะจะมาอ้างว่าเป็นเจตนาทางการเมืองไม่ได้นะอันนี้คือจุดยืนที่การแถลงวันนี้นะทีนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยกางดูรายละเอียดร่างพรบ.นิรโทษกรรมเวอร์ชั่นรวมไทยสร้างชาติมีทั้งหมด12มาตรานี่12มาตราฮะสาระสำคัญก็คือนะลบล้างความผิดให้ผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เข้าร่วมแต่มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึงปี65โดยจะมีคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขที่นายกแต่งตั้ง9คนแล้วนายกจะเป็นประธานกรรมการเองแล้วกรรมการชุดนี้ต้องไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เคยร่วมชุมนุมนะทีนี้ฐานความผิดอะไรที่จะได้รับการล้างผิดเ
ขากำหนดเอาไว้ชัดเลยนะค่ะนะ1ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา2ความผิดตามประมวลกฎหมายวินัยความแพ่งความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะแล้วก็อีกหลายส่วนพ.ร.บ.ชุมนุมนะจราจรทางบกอย่างเงี้ยค่ะนะ12ฐานความผิดนะความผิดตามกฎหมายอาญาที่จะได้รับล้างความผิดเช่น113นะก็คือความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะ135/1นะก็คือความเสียหายต่อระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยนะความผิดต่อเจ้าพนักงาน136ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขัดขวางเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยนะความผิดต่อร่างกายนะใครไปชุมนุมแล้วมีการชุลมุนกันนะแต่ไม่ถึงขั้นว่ารุนแรงอ่ะค่ะนะแล้วก็ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะเช่นไปพ่นสเปรย์ไปทำอะไรทำให้เกิดทรัพย์เสียหายอ่ะนะแต่ที่ไม่มีก็คือนะคดี112ฮะค่ะไม่ได้ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะนะไม่อยู่ในฐานนี้เลยค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนของรวมไทยสร้างชาตินะส่วนอีกกลุ่มนึงอันนี้กลุ่มการเมืองไม่ใช่พรรคการเมืองฮะคปท.วันนี้คปท.ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่พัทลุงค่ะอยู่ภาคใต้ค่ะแล้วก็มีภาพบรรยากาศพี่น้องชาวพัทลุงค่ะร่วมลงชื่อกล่าวหาปปช.กรณีทักษิณไม่ติดคุกนะคะแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพที่นำเสนออยู่ในแฟนเพจคปท.นะฮะค่ะนี่คปท.ก็คือจะลงรายชื่อนะหลังจากนั้นก็นำเสนอต่อศาลฎีกาเพื่อดำเนินการกับปปช.ที่ละเว้นกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฮะนี่ช่วงนี้ก็เดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะฮะวันก่อนเนี่ยอยู่ที่วันก่อนนี่อยู่สงขลามั้งที่บอกว่าจะไปจังหวัดหาดใหญ่ไงที่แซวที่เขาแซวอ่ะวันนี้อยู่พัทลุงในคุณตั้มพิชิตชัยมงคลเนี่ยแกนนำนะเอาส่วนวันนี้ในพูดเรื่องภาคใต้แล้วเนี่ยก็มีกรณีเกี่ยวกับภาคใต้ที่มีข่าวฮือฮาออกมาว่าเจอแร่ลิเทียมที่พังงาค่ะนะแต่ว่าข่าวบางสำนักเนี่ยไปตีไปกว่านั้นคือมากเป็นอันดับ3ของโลกเนี่ยตรงนี้มันมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นค่ะนะแล้ววันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฮะมีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ถามใครถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฮะก็คือคุณพิมพ์ภัทธาวิชัยกุลนะกระทู้ถามสดเรื่องนี้ก็มีการถามเลยนะว่ามันเป็นเฟกนิวหรือเปล่าค่ะนะที่บอกว่าถึงอันดับ3ของโลกเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วถ้าไม่จริงเนี่ยเป็นเฟกนิวเนี่ยไม่ได้หลอกแค่คนไทยนะหลอกไปทั่วโลกด้วยค่ะนะแล้วรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นตอบชี้แจงเดี๋ยวไปฟังในสภาวันนี้ครับประเด็นนี้ต้องเอาให้ชัดครับท่านประธานครับว่าเราพบแร่ลิเทียมจริงๆหรือไม่มีที่ไหนมีเท่าไหร่ครับมากเป็นอันดับ3ของโลกหรือไม่ครับนำไปผลิตแบตเตอรี่ใส่รถยนต์ได้กี่คันครับตอนที่ฉันบอกไปก็คือว่า 14.8 ล้านตันเนี่ยค่ะมันหมายถึงตัวหินตัวนี้ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการสกัดถูกต้องนะคะถ้าสกัดแล้วลิเทียมก็จะมาอยู่เป็นผงๆแบบนี้หลังจากมีเหตุขึ้นมานะคะว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมดิฉันก็มีคำสั่งให้ทางทิบดีกพร.ได้ออกไปสื่อสารภายใน24ชั่วโมงและอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าปริมาณสำรองเนี่ยนะคะแท้จริงมันเป็นอย่างไรลิเทียมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พบขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้างคะมันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเพราะนี่คือการที่เราจะเดินออกไปขายแค่พื้นที่ที่จะมาตั้งฐานการผลิตคงไม่เพียงพอแต่วันนี้เรามีสารตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่จำนวนที่จะสามารถผลิตแบตเตอรี่แค่เหมืองเดียวเรามีสามารถทำได้1ล้านคันอันนี้มากกว่าค่ะที่มันเป็นใจความสำคัญดิฉันคิดว่าคนไทยไม่ควรเข้ามาด้อยค่าว่ามีมากหรือมีน้อยแต่เราต้องภูมิใจค่ะว่าประเทศของเรามีค่ะท่านประธานมีลิเทียมค่ะนี่ก็เป็นการตอบนะคะเพราะว่าเป็นการตั้งกระทู้ถามสดจากนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะคะโดยคุณพิมพ์ภัทธาวิชัยกุลก็ได้มีการชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของการค้นพบนะชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการสำรวจแหล่งลิเทียมอีก2แหล่งครับ คือประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมย้ำก็คือว่า 1. มีการค้นพบจริง 2. ปริมาณเนี่ยมันคาดเคลื่อนเพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันอันนี้ก็ขออภัยแต่ว่าสำรวจพบจริงแล้วก็ปริมาณที่พบเนี่ยก็ได้มีการทอนนะเพราะว่ามันเป็น
มันเป็นแร่นี้อยู่ในหินนะแล้วถ้าสกัดออกจากหินแล้วเนี่ยมันจะเป็นลิเทียมค่ะแล้วไอ้ตัวลิเทียมเนี่ยทอนจากจำนวน14กว่าล้านตันมาแล้วเนี่ยเหลือปริมาณก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็สามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างต่ำ1ล้านคันจริงๆค่ะนะแต่ว่าที่คาดเคลื่อนไปไม่ได้ติดอันดับ3ของโลกเนี่ยอันนี้มันคาดเคลื่อนไปจริงๆนะก็ขออภัยแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาด้อยค่าประเทศตัวเองเราเจอจริงๆแล้วมันเป็นวัตถุดิบสำคัญจริงๆในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเรากำลังมุ่งทางยานยนต์ไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่เจอแหล่งเดียวได้เจอแหล่งอื่นด้วยนะแล้วก็จะเจอแหล่งอื่นต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่านี้อีกนะอันนี้คือคำชี้แจงของรัฐมนตรีทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะในแฟนเพจของทางกรมแร่เนี่ยนะฮะก็ได้มีการเผยแพร่กราฟิกนี้ล่าสุดนะผลสำรวจแหล่งลิเทียมในประเทศไทยพบแหล่งลิเทียมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชื่อว่าแหล่งเรืองเกียรติมีปริมาณทรัพยากรแร่ที่เขาเรียกกันมินเนอรัลรีซอร์สเนี่ยประมาณ 14.8 ล้านตันอันนี้ข้อมูลยืนยันนะฮะคำว่า 14.8 ล้านตันเนี่ยไม่ใช่ลิเทียมบริสุทธิ์นะแล้วทีนี้เพิ่มเติมอีกทีนี้แร่ที่พบมีความสมบูรณ์หรือเกรดลิเทียมออกไซด์เฉลี่ย 0.45% หรือมีปริมาณลิเทียมคาร์บอเนตเทียบเท่าที่เขาเรียกว่า LCE เนี่ยประมาณ 164,500 ตันนะแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างทีนี้นะนี่สเต็ปถัดไปลิเทียมเนี่ยจากเหมืองสู่รถยนต์ไฟฟ้าก็สำรวจแร่ทำเหมืองและแต่งแร่กระบวนการโลหกรรมแล้วเอาไปทำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจำนวนที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเอาไปผลิตรถไฟฟ้าได้ประมาณ1ล้านคันนะเพราะว่า1คันเนี่ยใช้ LCE ประมาณ40กิโลเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อมูลยืนยันแล้วตามที่ข่าวเป็นข่าวเรารายงานตั้งแต่สัปดาห์โน้นนะก็ตรงตามที่เรารายงานฮะข้อมูลนะนั่นคือที่เราเคยรายงานไปเราให้ภาพรวมดีมานด์ลิเทียมของโลกด้วยผู้บริโภคอันดับ3 3อันดับแรกของประเทศคือของโลกคือจีนสหรัฐสหภาพยุโรปฮะความต้องการใช้ปี65ปีนึงเนี่ยต้องการ 720,000 ตัน LCE นะแต่อุปทานทีนี้นะดีมานด์แล้วก็ซัพพลายทีนี้นะซัพพลายของลิเทียมเนี่ยนะกำลังการผลิตปี65มีอยู่ 750,000 ตัน LCE ออสเตรเลียกับอาร์เจนเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่เห็นไหมปริมาณสำรองลิเทียมที่สามารถผลิตได้นะ 21.5 ล้านตัน LCE ดูกันที่ LCE คือที่ลิเทียมที่สกัดออกมาจากหินแล้วใหญ่สุดเยอะสุดอยู่ที่ชิลีออสเตรเลียอาร์เจนตินาปริมาณสำรองนะฮะแล้วในไทยเราล่ะทีนี้นะเจอที่แหล่งเรืองเกียรติอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปริมาณทรัพยากรแร่ก็คือ 14.8 ล้านตันแต่ถ้าคิดเป็น LCE หรือลิเทียมคาร์บอเนตนะ 164,500 ตันแล้วคิดแค่ว่าเอามาใช้ประโยชน์แค่ 25% ของ 160,000 เนี่ยผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันนี่คือข้อมูลที่เรานำเสนอตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยก็ถูกต้องกับข้อมูลที่ชี้แจงล่าสุดนะ